คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTFสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The UTF ครับกับนายบอสและน้ำหวานจ้าสวัสดีค่ะหลังจากผ่านเอพิโซดแรกไปครับผมไม่รู้คุณผู้ฟังมีฟีดแบคยังไงให้เราบ้าง เราก็อยากรู้นะคะว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันจะว้าวหรือมันจะ what ใช่ป่ะใช่ๆวันนี้จริงๆก็บอกว่าจริงๆอยากบอกว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรลองเสนอมาก็ได้นะเออก็จะแต่ว่าพี่ไม่ได้คอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเจอหลายๆคนก็หลายคนบอกว่าอยากให้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยบางเรื่องผมไม่อยากลงเทคนิคเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ channel เราคือ1ใน channel คือด้วยความที่มันเป็นแต่เสียงอ่ะบางทีการลงเทคนิคเกินไปมันก็นึกภาพไม่ออกแต่ว่าก็จะพยายามทุกอย่างพยายามจะพูดให้ภาษาแบบเข้าใจง่ายที่สุดละกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของไทยคำอังกฤษคำอันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยขออภัยด้วยเช่นกันเพราะว่าบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าเรื่องที่เราพูดมันเป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศใช่ใช่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมันคือถือว่าเรียกว่ามันเป็น global แล้วกันเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของภาษาอังกฤษคู่กันใช่ค่ะคู่กันอยู่ละเราไม่อยากเรียกอะไรที่เป็นแปลภาษาไทยแล้วฟังยากกว่าเดิมไม่อยากแปลไทยเป็นไทยอ่ะหรือนี่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน channel เราแล้วอยากฟัง podcast แบบที่มันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆก็จะบอกว่าคู่หู podcast ของเราเนี่ยที่ channel ที่เราอยู่เนี่ย kuu.fm ของเราเนี่ยคู่หู podcast เนี่ยมันจะมี channel ที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนด้วยนะยังไงลองไปหาดูลองไปติดตามดูก็ได้เขาคุยเรื่องอะไรกันใช่ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ kuu.fm จะมีหลายสิ่งให้เลือกอยู่ในนั้นเลยไหนวันนี้ WTF ของเรามีอะไรยังไงวันนี้เลยมีคำถามนี่คุณบอสจริงๆคาใจมาตั้งแต่ต้นปีละต้นปีเลยช่วงนานไหมปะช่วงประมาณต้นปีเนี่ยค่ะมันจะมีก็อ่านข่าวเจอใช่ป่ะในฟีดหน้าฟีดหรืออะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเขาก็แชร์กันบอกว่ามีเมลถูกแฮกหลักแบบ777 ล้านเจ็ดร้อยกว่าล้านแอคเคาท์อะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็เลยลองไปอ่านแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปเช็คที่เว็บไซต์เว็บหนึ่งเราก็เลยลองเอาเมลที่เราใช้ประจำเนี่ยไปเช็คเราใช้อีเมลประจำเป็น Gmail มี Mcod ด้วยไหมอ่ะเออแต่เอา Gmail ก่อน Mcod นั่นมันเป็นเรื่องลองๆมันถูกแฮกอาจจะเป็นเรื่องปกติแล้วอะไรแต่ที่ทำให้เราตกใจก็คือเราเอา Gmail ที่เป็นอีเมลหลักของเราเนี่ยครับเป็นอีเมลที่ใช้ไซน์อินมือถือหรืออะไรประมาณเนี้ยไปเช็คแล้วบอกว่าโดนด้วยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ย Gmail นี่นะถูกแฮกหมายความว่าคุณคิดว่า Google โดนแฮกใช่ไหมอ่ะคุณคิดว่า Google โดนแฮกใช่ไหมก็จากที่เราอ่านคือความรู้สึกน่าจะเป็นอย่างไรความรู้สึกว่าเออหรือจะใช่วะโอเคเรื่องนี้จริงๆมันเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่อยากชวนคุยอยู่พอดีนะฮะน้ำหวานถามมาก็โอเคเราไปฟังสั้นๆแล้วกันก็มันเป็นตัวเนื้อข่าวจริงๆมันคือมีอีเมลและพาสเวิร์ดชุดหนึ่งถูกหลุดออกมาถูกโพสแล้วมันโพสน่าสนใจมากเพราะเป็นซิปไฟล์เลยคือทำเป็นซิปไฟล์ไว้ให้อ่ะขนาดอยู่ที่ประมาณ87 กิกใหญ่นะซิปไฟล์87 กิกซีรีส์ Game of Thrones ของเราเดี๋ยว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 สิไปฝากไว้ที่เว็บฝากไฟล์สาธารณะคือเว็บเมกาเว็บเมกาผมก็เคยใช้ผมเชื่อน้องหวานก็เคยใช้หลายคนก็เคยใช้โหลดเกาหลีนี่แหละนั่นแหละแล้วก็ดันตั้งชื่อน่าสนใจด้วยเขาจะชื่อว่า collection #1เหมือน collection ที่แรก1เหมือนเหมือนว่าเฮ้ยมันจะมีอีกเหรอวะตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่กลางเดือนมกราจนถึงตอนนี้สิ้นเดือนมีนายังไม่มีคอลเลกชัน2นะแต่ไม่รู้จะมีมาหรือเปล่าเขาบอกว่าในนั้นอ่ะในซิปไฟล์87กิกถ้าแตกออกมาแล้วจะเป็นเทคไฟล์ในเทคไฟล์จะมีรายชื่อของยูเซอร์และพาสเวิร์ดถูกแมทชิ่งแล้วด้วยนะรวมแล้วทั้งหมด773 ล้านบัญชีคำว่าถูกแมทชิ่งแล้วคือยังไงคะคือคำว่าแมทเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังคำว่าแมทชิ่งก็คือเวลาเขาต้องบอกก่อนว่าไฟล์นี้มันไม่ใช่การแฮกครั้งเดียวมันเป็นการแฮกรวบรวมกันมาจากหลายแหล่งแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดียวไม่ใช่คนคนเดียวไม่ใช่ระยะเวลาครั้งเดียวใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีในการรวบรวมแล้วทำมาทีเดียวจากเหมือนกับเอาแหล่งนู้นแหล่งนี้มาแล้วรวมแบบจากใต้ดินทั้งหลายรวมกันแล้วโปะทีเดียวประมาณนี้นะครับที่บอกว่าเป็นแมทชิ่งก็คือว่ามันจะมีการในเทคในไฟล์นั้นอ่ะมันจะมีบอกว่า user 123 password 123มาจากเว็บอะไร123โอ้โห
มาจากเว็บอะไรด้วยอ่ะเนี่ยมันถูกแมทชิ่งแบบนี้หรือเว็บนี้บางอันก็จะเป็นเว็บนี้มีในเว็บนี้ที่มีรายชื่อถูกแฮ็กจะมียูเซอร์นี้พาสเวิร์ดนี้ยูเซอร์นี้ไล่ไปอาจจะเป็นแสนเลยปั๊บ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 ลงไปคือหลุดมาทั้งดัตต้าเบสของเว็บเลยใช่ใช่เวลาเขาแฮ็กเขาแฮ็กกันอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้คำถามมาถึงคำถามสำคัญที่คำถามแรกคำถามสำคัญแรกก็คือ Google ถูกแฮ็กเหรอทำไม Gmail ก็โดน iCloud ของ Apple ก็โดนเพราะว่าอีเมลที่เป็น address iCloud โดน Mcod ก็โดนอย่าย้ำสิคะไม่พูดอันนี้อีเมลแบบที่เป็นอีเมล local อ่ะ local ในไทยก็โดนถูกมั้ยเพราะ Mcod ถือเป็นอีเมล local ที่บอกว่า Mcod ก็โดนเนี่ยบาง account ของ Mcod ก็ไม่โดนไงเราก็เลยแบบสงสัยจริงๆแล้วต้องบอกว่า Mcod คืออสมทไม่ได้โดนแฮก Google ไม่ได้โดนแฮก Apple ไม่ได้โดนแฮกแล้วใครโดนเราใช่ตัวเราเองเราโดนจากไหนอะลองถ่ายจากอีเมลที่เราเอาไปใช้ใช้ที่ไหนใช้ที่ Facebook Facebook ไม่ได้โดนแฮกไม่ Facebook เว็บเล่นเกมใช่คืออีเมลเนี่ยครับเว็บไอ้773ล้านบัญชีที่ถูกหลุดออกมาถูกแฮกออกมา มันคือมาจากเว็บที่ความปลอดภัยต่ำทั้งหลายที่เราประเอิญไปสมัครใช้เว็บที่ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเว็บที่บอกว่าความปลอดภัยต่ำเนี่ยคือเว็บที่เป็น HTTP ไม่มี S หรือเปล่าจริงๆจะบอกว่ามี S ก็ไม่เดี๋ยวเขาไม่โดนแฮกไม่ได้นะแต่แฮกยากกว่าแล้วออกมาแล้วเป็นข้อมูลที่ยากกว่าเขามีการ encrypt คือมีการเข้ารหัสข้อมูลแต่ส่วนใหญ่ก็คือเว็บที่แบบใช่อย่างที่นุ่มอ่านเข้าใจคือเว็บที่เป็น HTTPโครอนสนะสนะเลยไม่มี F อันจะง่ายกว่าเยอะนะครับคือต้องเข้าใจว่าจริงๆอันเนี้ยมันเกิดจากการพฤติกรรมผู้ใช้ล้วนๆ 100% อย่างน้ำหวานโดนแฮกเนี่ยน้ำหวาน Gmail อย่างที่บอกคือ Google ไม่ได้โดนแฮกแล้ว Gmail น้ำหวานหลุดไปได้ยังไงมาจากการแค่ที่ว่าน้ำหวานใช้อีเมลของน้ำหวานที่เป็นอีเมลหลักนี่แหละ123@gmail.com นี่แหละไปสมัครใช้งานเว็บใดเว็บหนึ่งผมสมมุติละกันสมมุติเป็นเว็บโหลดสติ๊กเกอร์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์อะไรก็ได้โหลดน่ารักน่ารักคิ้วๆสมัครไปก็น้องหมาก็เขาต้องใช้อีเมลยืนยันใช่ก็ใส่ไป123@gmail แล้วใต้อีเมลยืนยันบอกให้ใส่พาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดไปแต่ว่าพาสเวิร์ดนี้มันคือเราต้องสร้างเองค่ะถ้าโชคดีอย่างของน้องหมาโชคดีคืออีเมลหลุดแต่พาสเวิร์ดไม่แมทหมายความว่าเวลาแฮกเกอร์เขาได้ชุดข้อมูลนี้เขารู้แล้วนี่มันมาจากอีเมลเพราะว่ามันเป็น123@gmail มันรู้อยู่แล้วว่าเป็น gmail เขาก็เลยลองเอาเข้า gmailแล้วก็พิมพ์ user ว่า123@gmail แล้วก็ลองเอาพาสเวิร์ดที่อยู่แมทชิ่งไปแล้วมาใส่ดูถ้าเผอิญคุณเป็นคนสับเพร่าคำว่าสับเพร่าคือดันทะลึ่งมีพาสเวิร์ดชุดเดียวใช่ดันเอาพาสเวิร์ดจริงของ Gmail ที่คุณใช้อ่ะไปสมัครเว็บเหล่านั้นด้วยสมมุติพาสเวิร์ดเป็น123456789010สมมุตินะคุณก็พิมพ์ไปเขาพิมพ์123456789010อ้าวเข้า Gmail ได้ว่ะเข้า Gmail ของทีนี้ยาวเลยนะเพราะต้องเข้า Gmail ได้ทีนี้ได้หลายอย่างเลยครับ Facebook ก็ไปละเข้า Gmail ได้หรือเข้าเมลหลักของเราได้เนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่เพราะว่าเว็บอื่นๆเนี่ยเวลาเราไปสมัครเขาจะส่งนู่นนี่นั่นมาจะชอบให้มีแบบเขาเรียก alternate email ถูกหรืออีเมลเพื่อคอนเฟิร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็หรือแม้กระทั่งว่าสมมติอย่าง Facebook เงี้ยคุณลืมพาสเวิร์ด Facebook คุณไปขอว่า forget password คือขอพาสเวิร์ดใหม่เขาจะส่งลิงก์ในการที่จะใส่พาสเวิร์ดใหม่ไปที่อีเมลเขาเข้าอีเมลคุณได้แล้วไงโอ้นั่งกอดอกรอเลยมาสิมา มาจะมาพี่จ๋าพี่รออยู่จ้ะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับข่าวที่บอกมาใช่นั่นคือผลว่าทำไมช่วงนั้นมันถึงแบบทำไมมันเยอะจังจริงๆ Google ไม่ได้โดนแฮก Apple ไม่ได้โดนแฮกจำได้ว่าตอนที่อ่านข่าวเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับนักคอมพิวเตอร์คนหนึ่งโพสต์ลิงก์ไว้ว่าให้ลองเอาออสเตรเลียให้ลองเอาอีเมลของเราเนี่ยไปเช็คดูว่าเว็บเขาจะชื่อว่า haveibeenporn.com อันเนี้ยแล้วมันก็จะมีคนอีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหรอเว็บแฮกอย่าโง่ไปใส่เลยนะเพราะว่าอันนี้แหละที่เขาจะมาเก็บไปนั่นแหละคนที่พูดอย่างนั้นน่ะโง่เหรอคือเว็บอันเนี้ยคือต้องเข้าใจว่าในโลกความเป็นจริงปกติมันก็มีพูดถึงตำรวจตำรวจก็มีทั้งตำรวจดีตำรวจไม่ดีแฮกเกอร์ก็มีทั้งแฮกเกอร์ดีและไม่ดีแฮกเกอร์ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แฮกเกอร์หรอกเขาบางคนก็เรียกว่าไวท์แฮทก็คือจริงๆเขาทำงานด้าน security แหละทำงานให้กับบรรดาพวกบริษัท security ระดับโลกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Kaspersky McAfee Symantec อะไรก็ได้แต่เขาทำงานอิสระไงเขาก็มีไวท์แฮทคนหนึ่งคือแฮกเกอร์ฝ่ายดีนี่แหละคนหนึ่งเขาก็ทำเว็บขึ้นมาเอาไว้เช็คก็คือชื่อเว็บเนี่ย haveibeenporn ก็เข้าไปเช็คได้
ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้เขาไม่ได้เพิ่งเปิดด้วยเหตุการณ์นี้นะเขาเปิดมาหลายปีแล้วเขาเปิดมาหลายปีแล้วนะครับเขาเปิดมาหลายปีแล้วนะครับก็เท่านั้นเองเพราะนั้นจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดมหันมากๆบางคนบอกบางคนไม่เชื่อบางคนเรื่องที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าฉันไปเช็คข่าวมาแล้ว Facebook ไม่เห็นโดนแฮกเลย Gmail ไม่ได้โดน Google ไม่เห็นโดนแฮกเลยหวายพวกนี้หลอกลวงแน่ๆนี่มีเว็บอีกเว็บนี้ต้องหลอกลวงเราแน่ๆอย่างที่บอกครับทั้งหมดมันเกิดจากการสัมภาษณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดคือคุณเลือกที่จะดันใช้อีเมลจริงจับคู่กับพาสเวิร์ดจริงของอีเมลนั้นไปสมัครในเว็บต่างๆที่ความปลอดภัยต่ำมากๆค่ะถามว่าถ้าแฮกยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเราไปได้แล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นไงอ่ะคุณลองคิดดิถ้า Gmail คุณโดนแฮกคุณรู้สึกไงคุณจะโดนอะไรได้บ้างเยอะหลายคนมักจะคือในยุคนี้ต้องทันในยุคดิจิตอลใช่ค่ะเรายืนยันตัวตนผ่านอีเมลกันไหนหลายอย่างนะครับคุณสมัครอะไรก็ตามสำคัญแม้กระทั่งพวกที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช่แม้กระทั่งพวกที่เป็นด้านของ financial คือด้านการเงินเขาก็ยืนยันด้วยอีเมลทีเนี้ยเขาเหมือนเข้าถึงตู้เซฟคุณแล้วอ่ะเขาแค่รอว่าคุณใส่ในตู้เซฟไว้เท่านั้นเองถูกปะใช่ค่ะเพราะนั้นถามว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างเราเรียนรู้ได้อย่างแรกครับทำตัวเองให้ปลอดภัยทำตัวเองให้ปลอดภัยมีอะไรบ้าง 1. แยกอีเมลงานออกจากกับอีเมลบันเทิงออกจากกันเข้าใจว่างานกับบันเทิงว่าเข้าใจเข้าใจบันเทิงเนี่ยคุณจะสมัคร Facebook Twitter อะไรคุณใช้อีเมลบันเทิงไปคุณจะเอาอีเมลตัวนี้ไปอีลุ่ยฉุยแฉะที่ไหนแล้วแต่คุณอีเมลงานเก็บไว้อีเมลงานเก็บไว้แยกกันอันนี้สำหรับคนที่มีระเบียบวินัยมากหน่อยคนระเบียบคนที่ระเบียบมีระเบียบวินัยน้อยหน่อยไม่อยากจำใช้อีเมลหลายตัวก็เลยใช้อีเมลตัวเดียวนั่นแหละได้แต่ทำพาสเวิร์ดให้เยอะจะมีพาสเวิร์ดคุณอาจจะตั้งแคตตากรีของตัวเองเลยก็ได้ตั้งพาสเวิร์ดมา4ชุดที่คุณจำได้พาสเวิร์ดนี้สำหรับ security ขั้นสูงเท่านั้นแบบที่มั่นใจได้สุดๆเท่านั้นคือแบบพวกสำหรับธนาคารอะไรก็ว่าไปชุดที่2สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ใช้ชุดนี้ชุดที่3สำหรับอิลุ่ยฉุยแฉะชุดที่4ให้กิ๊กอะไรก็ว่าไป ไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ครับอันนั้นคือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสำหรับบริการที่มีความปลอดภัยที่มีความต้องการความปลอดภัยสูงแนะนำว่าให้ยากเข้าไว้คำว่ายากคือเริ่มจากการเปิดระบบการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือว่า two-way authent ซะก่อน two-way authent ซะก่อนอย่างผมยกตัวอย่าง GoogleGmail ของเรานี่แหละ Gmail ของเราเราสามารถเลือกเปิดที่เป็น two-way authent ได้สมมติว่าผมใช้สมาร์ทโฟน Android ผมเปิด two-way authent ใช่ไหมครับผมไปผมไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อสมทผมเปิด Google Chrome ผม sign in เนี่ยเราก็ต้อง sign in ด้วยอีเมลของเรา123@gmail password 1245790ปึ๊บถ้าเป็นปกติถ้าคุณไม่ได้เปิด two-way authentมันก็จะเข้าได้เลยแต่เนี้ยมันจะเด้งมาที่โทรศัพท์มือถือผมบอกว่ามีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะให้ผม approve ก็คือยืนยันไหมว่าอนุญาตให้ใช้ถ้าเกิดในกรณีถ้าคนนั้นไม่ใช่ผมคือมีคนอื่นไปเช่ามีคนพยายามที่จะล็อกอินแล้วมันเด้งมาแน่นอนผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ผมก็กด cancel หรือ no คนนั้นก็จะเข้าไม่ได้ต่อให้เขารู้ user password จริงก็ตามอันนี้ก็คือข้อดีของการทำtwo-way authentication คือในแง่ของความปลอดภัยบนโลกดิจิตอลน่ะง่ายคือไม่ปลอดภัยยิ่งยากคือยิ่งปลอดภัยยิ่งซับซ้อนคือยิ่งปลอดภัยใช่แต่มันจะจำยากไม่คือมันมีทริคเยอะ อย่างส่วนตัวผมเองผมมีพาสเวิร์ดทั้งหมด6ชุดผมก็แยกนะว่า6ชุดผมใช้ทำอะไรบ้างแต่มันจะมีคือมันไม่ใช้6ชุดหรอกมันใช้จริงแค่3อีก3คือสำรองเพราะว่ามันมีบางบริการที่เคยใส่พาสเวิร์ดนี้ไปแล้วครบ1ปีแล้วช่วยเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยโอ้โหอีเมลของ mcardnet นี่นะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุก3เดือนเมื่อกี้พูดว่าอะไรยิ่งง่ายยิ่งไม่ปลอดภัยเขาทำให้ปลอดภัยแล้วไงพึ่งพูดอยู่หยกๆทีนี้ไม่หมดครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการเปิด two-way authent การพยายามสร้างพาสเวิร์ดให้มาพูดถึงการสร้างพาสเวิร์ดอันนี้ก็สำคัญการสร้างพาสเวิร์ดเนี่ยหลายคนดันไปสร้างอะไรที่คือคาสเวิร์ดมันต้องเป็นอะไรที่เราจำง่าย1 2 3 4 5 6อันนั้นน่ะชั่วร้ายมาก AA 1 2 3 4 5 6หรือว่าข้อกำหนดบอกว่าในพาสเวิร์ดต้องมีตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขครบเลยนี่เมื่อกี้ตั้ง A ใหญ่ A เล็ก1 2 3 4 5 6
หวานเจี๊ยบเรียกว่าเป็นเต้าหู้เต้าหวยกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยคือพอตั้งพาสเวิร์ดอ่ะทุกคนต้องเป็นตั้งพาสเวิร์ดที่เราต้องจำง่ายพอเราจำง่ายเราก็เลยมักจะตั้งอะไรที่มันลิงก์กับตัวเราเองเยอะๆหน่อยเช่นบางคนก็เอาเบอร์โทรศัพท์มือถือบางคนก็เอาวันเกิดบางคนก็เอาทะเบียนบ้านทะเบียนป้ายทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช่มันถูกแหละมันง่ายแต่มันง่ายไปอ่ะผมแนะทริคสำหรับคนที่เป็นคนจำอะไรยากแล้วกันผมเชื่อว่าชีวิตเราไม่ได้มีเราคนเดียวที่สำคัญเรายังมีคนสำคัญอีกคนเสมอไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็ได้เป็นแมวแล้วแต่ใครสักคนสำคัญลองเอาคนสำคัญคนนั้นมาใช้แทนเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติว่าผมมีแมวเกิดวันที่11ตุลาคม2548อะไรประมาณนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็นแม่ผมชื่อลำก้าก็ลำก้า11เดือนอะไรนะเมื่อกี้ตุลาลำก้า11 10ปีแล้วนะ2011ก็2011อย่างนี้ก็ได้คือมันจะรีเลทกับตัวเรายากมันจะรีเลทคือแต่คือเรารู้เพราะมันสำคัญกับเราแต่คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนเราคนอื่นอาจจะรู้แค่แมวเราชื่อลำก้าคือง่ายๆว่าอย่าเอาสิ่งที่ยืนยันตัวตนเราได้มาเป็นพาสเวิร์ดถามว่าสิ่งที่ยืนยันตัวตนเราได้มีอะไรบ้างบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดพาสปอร์ตอันนี้เราพูดถึงinternational เพราะฉะนั้นมันจะมีคลาสสอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็วันเกิดเบอร์โทรศัพท์พวกนี้มันไม่ควรนึกออกไหมนี่คือมันสิ่งที่เป็นตัวตนเราเราไม่ควรเอาสิ่งที่เป็นตัวตนเราอยู่แล้วมายืนยันตัวตนเราในโลกดิจิตอลแต่เอาสิ่งที่สำคัญกับเราต่างหากมาเป็นที่สำหรับขอคนที่ให้ง่ายขึ้นนะผมยกทริคง่ายๆอันนึงแล้วกันบ้านเลขที่ก็ได้บ้านเลขที่กับรหัสไปรษณีย์เนี่ยเพราะว่าบ้านเลขที่เนี่ยคือเมืองนอกกับเมืองไทยอ่ะมันใช้ไม่เหมือนกันมันใช้ไม่เหมือนกันเนอะเมืองนอกไม่ค่อยมีทับเมืองไทยมีทับใช่แล้วก็รหัสบ้านเลขที่อะไรเงี้ยก็ลองใช้ปนกันดูเลขโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เบอร์เราใช้เบอร์แฟนไหมก็ได้ไหมใช้เบอร์คุณพ่อคุณแม่ไหมวันเกิดลูกไหมสมมติถ้าคนมีลูกมีใครจะมาเกิดลูกตัวเองไม่ได้บ้างผมว่ายากยากมากๆถ้าจะใส่ทะเบียนรถลองใส่เป็นทะเบียนรถคันแรกที่คุณใช้งานอยู่ตัวถังรถเลยไหมตัวถังรถยากไปตัวถังรถเอาทะเบียนรถคันแรกที่คุณใช้งานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยลองดูครับผมว่าทุกคนมันมีสิ่งสำคัญในตัวเองมากกว่าตัวเองอยู่คือตัวเองสำคัญแต่ว่ามีคนอื่นที่สำคัญพอๆกับเราเราเอาเลขพวกนั้นมาใช้ดูก็ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่ขอว่ายกเลิกเถอะไอ้ประเภท1 2 3 4 5 6พาสเวิร์ดที่เปลี่ยน A เป็น assign เปลี่ยน0เปลี่ยนตัว O เป็นเลข0อะไรเงี้ยโอ้ยง่ายเกินคือมันง่ายไปมันง่ายไปนะครับจริงๆก็มันจะมีวิธีอีกเยอะมากๆที่เช่นแบบพิมพ์ภาษาไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์แต่ตอนนี้ยากละมันจะยากหน่อยสำหรับมือถือเพื่อนๆเราใส่อินด้วยมือถือกันบ่อยแต่ถ้าเกิดยังใส่สมัยคอมพิวเตอร์มันง่ายนะครับพวกนี้ลองใช้ทริคพวกนี้ดูนะครับนั่นคือสิ่งที่น้องหวานถามมาก็เลยเอามาเล่าต่อก็คือในเรื่องของแฮกไฟบินพรว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วทำไมมันถึงโดนแฮกเพราะอะไรแล้วก็ความสำคัญของอีเมลมันมีความสำคัญขนาดไหนใช่ก็นั่นแหละประมาณนี้เลยจริงๆเรื่องวันนี้ก็น่าจะแค่นี้น้องหวานก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อ Google ไม่ได้โดนแฮก Apple ไม่ได้โดนแฮก Facebook ไม่ได้โดนแฮกเราต่างหากที่ไปแฮกเขาแฮกกับไม่คนอื่นนะครับแล้วก็ความสำคัญของการตั้งพาสเวิร์ดการทำ two-way authentication นะคะว่าเป็นยังไงยิ่งยากยิ่งซับซ้อนยิ่งปลอดภัยแต่ซับซ้อนต้องซับซ้อนที่เราจำได้นะใช่ซับซ้อนที่เราจำได้ใช่ค่ะแล้วก็มันมีผมมีน้องคนนึงซึ่งทำงานด้านไฟแนนเชียลค่ะเขาเคยพูดกับผมว่าซึ่งผมว่ามันดีมากปัจจุบันอะเราให้สิ่งที่เป็นเหมือนกับตัวตนเรากับคนอื่นง่ายเกินไปเช่นเราจะสมัครอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาขอด้วยความง่ายเช่นคนนี้ขอบัตรประชาชนหน่อยค่ะเราลองพิจารณาดีว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอ่ะมีความสำคัญถึงขนาดต้องให้บัตรประชาชนเขาไหมนึกออกปะใช่ค่ะแล้วบางอันร้ายกว่านั้นโดยเฉพาะแบบคนที่ทำงานด้านฟรีแลนซ์บางทีแบบว่าคุณต้องเซ็นเอกสารเขาต้องการบัตรประชาชนอ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนคุณเราก็ต้องไปซีล็อกมาแล้วก็ขีดคอมเซ็นใช่ป่ะสมัยนี้ถ่ายรูปมาก็ได้ค่ะเนี้ยอันตรายนะต้องบอกอันตรายค่ะหรือถ้าเกิดเป็นบริการหรือแม้ห้างธนาคารเองของอย่างเงี้ยถ้ามีความจำเป็นต้องให้จริงๆผมคำแนะนำอย่างน้องเขาก็แนะนำด้าน financial น้องนำ security ด้วยประมาณหนึ่งน้องก็แนะนำว่าจริงๆก็ให้ระบุไปเลยว่าใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับทำอะไรแล้ว
ทำเป็นเอกสารคือไปซีล็อกแหละลำบากตัวเองหน่อยอยากเอาความสบายเข้าตั้งซีล็อกแล้วก็ไปยื่นให้เขาโดยตรงแล้วเซ็นคอมซะจะปลอดภัยแต่คือมันปลอดภัยกว่าการส่งรูปแบบประชาชนตัวเองไปแน่ๆล่ะเพราะว่าอันนั้นเขาสามารถปริ้นเอาแล้วทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะสำหรับถ้าเกิดเพิ่มว่าคนนั้นไม่ประสงค์ดีจริงหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดร้ายอะไรคุณเลยแต่เพิ่มว่าเขาก็สับเท่าพอกันดันเอาโทรศัพท์ไปวางแล้วหายมิจฉาชีพเก็บไปได้นอกจากเขาจะได้โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นไปแล้วหรือพนักงานคนนั้นไปแล้วเขาจะได้ข้อมูลในนั้นไปด้วยบัตรประชาชนของคุณด้วยแล้วหรือลูกค้าคนอื่นของผู้หญิงคนนั้นอีกบ้านเลยอันนี้ก็อันตรายนะคะใช่แนะนำให้ฟังเราก็ดูแลตัวเราเองให้ดีซะก่อนถูกต้องนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนต้องมาตามแก้กันแล้วก็ไปรอลุ้นว่าจะมีคอลเลกชันสองไหมจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้วันนี้เนาะสำหรับคู่หูพอดแคสต์เนี่ยมันมีพูดถึงคู่หูพอดแคสต์กันหน่อยนะมันก็มีหลายเรื่องหลายรสนิยมแล้วกันหลายท็อปิกที่มาคุยกันนะคะอย่างของเราก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างของเรื่องคนอื่นก็จะมีอีกมากมายนะคะแล้วก็ติดตามได้หลายช่องทางนะยังไงก็ฝากกันหน่อยแล้วกันนะคะโอเคครับวันนี้ลาไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวWonderful. Wednesday, Thursday, Friday. What the? WTF. คู่หูพอด